าเดอะทอยเลนครับผมวิวครับเลนครับสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดอะทอยเลนนะครับและถ้าท่านชอบคลิปเราชอบการรีวิวของเล่นหรือว่าชอบของเล่นที่เราเอามารีวิวเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆทางบ้านทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราเอามาปรุงใช่ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับโมเดลที่เราจะมานำเสนอเนี่ยก็เป็นโมเดลค่อนข้างเก่าแล้วล่ะแต่ว่าผมได้มาแต่ว่าชอบมากก็เลยจะมารีวิวให้ดูสำหรับโมเดลชิ้นนี้นะครับมาจากค่ายบานเพสโตในไลน์ SC ก็คือ S Culture นะครับซึ่งลายนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยจะเป็นลักษณะของการประกวดคือให้ศิลปินเนี่ยมาปั้นประกวดกันผลงานของศิลปินที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็เอาผลงานนั้นมาทำเป็นลักษณะแมคโครดักแล้วก็ขายโอ้โหแล้วก็สำหรับชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นที่แชมเปี้ยนของปี2015เนี่ยเขาปั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ารีวิวรอบกล่องให้ดูเลยสำหรับด้านหน้ากล่องนะครับท่านก็จะเห็นว่าเป็นตัวลูฟี่ซึ่งเป็นพระเอกเลยล่ะพระเอกของเรื่องนี้นะครับสำหรับตัวนี้เขาให้มาว่าเป็นซีรีส์ของฟิล์มโกลไม่เหมือนกับตัวโซโลที่เรารีวิวครั้งที่แล้วใช่ก็ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นรูปร่างของลูฟี่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างการ์ตูนกับเหมือนว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาอะก็คือแบบว่าเป็นเชือกสไตล์ญี่ปุ่นแล้วด้านหลังก็มีขวานก็ออกแนวยังไงดีอะนักรบชั้นเลวโบราณป่ะคือถ้าเป็นนักรบอย่างซามูไรเนี่ยเขาจะมีกล่องทั้งตัวไงกลายเป็นแบบชาวบ้านใช่ใช่แนวบ้านแนวบ้านนะด้านหน้านะครับก็จะมีประมาณนี้เขาก็จะเขียนว่า S Culture Big Special One Piece Film Go ก็ SC เนี่ยอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนๆเนี่ยจะเป็นในลักษณะของงานเคนคิงเขาตรงนี้เขาจะเขียนว่าเคนคิงด้านนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของบันทิสโตนะครับอาร์ตเวิร์กด้านข้างกล่องกล่องสวยนะใช่ใช่กล่องน่าเก็บมากตัวผ่านมาของคุณเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนว่ารูปถ่ายของโมเดลชิ้นนี้อีกด้านนึงก็เป็นรูปถ่ายด้านหลังนะครับตรงนี้เขียนว่าวันพีชแชมเปี้ยน2015วันพีชฟิล์มโก อีกด้านนึงก็เป็นในลักษณะของรูปถ่ายครับฟิกเกอร์ชิ้นนี้เหมือนกันก็เขียนมันเหมือนกันครับแล้วด้านนี้ก็เป็นพวกราแบรนด์ของบันทิสโตด้านล่างก็ได้เป็นคำเตือนต่างๆด้านบนก็จะเขียนเหมือนกันเลยก็เป็นแบบว่าพื้นอ่ะก็เขียนว่าแชมเปี้ยน2015วันพีชฟิล์มโกแล้วก็มีราสัญลักษณ์แมวทองรอบนี้เราก็ได้แมวทองมาอีกแล้วอ่ะด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะของรูปของโมเดลแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือนี่ลูกแชมป์ที่ปั้นขึ้นมาคือศิลปินของเขานะครับอ่ะเราได้ชื่อแล้วหลังจากใช้ Google Translate นะครับเราก็รู้ชื่อศิลปินแล้วนี่เลยครับคุณวิวชื่อโนริทาจิยามากุชิยาประมาณนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าอยากเห็นข้างในแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากล่องนี้ตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่เคยเปิดเลยซื้อมาได้สักพักนึงแล้วล่ะอย่างที่ผมบอกบางทีแบบว่าคือไม่มีตู้โชว์ก็ซื้อมาไว้อะให้มันมีความสุขที่ได้ครอบครองไว้ก่อนผมซื้อมาตอนไหนประมาณต้นปีครับผมอ่ะมาดูกันเลยด้านในก็มีโพลิเคอร์เป็นลักษณะของกระดาษลังนะครับออกมาแล้วสำหรับซีนนั้นแรกนะครับก็จะเป็นขวานกับฐานใช่แปลกๆนะปกติเนี่ยฐานของงาน SC อ่ะพี่ตีนเขาจะเป็นฐานใสแล้วด้านในก็จะเขียนว่า S Culture คือแบบว่าเป็นชื่อลายของเขาแล้วเขาก็เขียนว่าวันนี้จะเรียกว่าตัวพิเศษหน่อยก็ว่าได้ใช่ไหมเป็นตัวเชิงเขาก็เลยทำให้ไม่เหมือนใครก็ไม่รู้ฐานออกสีทองเนาะสีทองเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขามาจากซีรีส์ฟิล์มโก้ซีนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะแบ่งมาเป็น3ส่วนก็คือเชือกของโมเดลชิ้นนี้ซึ่งเอามาติดกับตัวลูฟี่เนี่ยแล้วก็ตัวลูฟี่ขึ้นล่างแล้วก็ขึ้นบนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะเท่ไหมเหมือนเซนโตมารู้อะฐานเป็นตัวเซนโตมารู้ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฐานของเราซึ่งก็เรียบๆเลยสีทองด้านล่างฐานก็มีตัวนูนตรงนี้เขียนว่าบันทิสโต Made in China ใช่แต่ฝั่งที่เด่นเนี้ยที่ผมดูว่าน่าสนใจคือขวานท่านจะเห็นนะครับในกล้องมันจะมีเท็กเจอร์ของขวานซึ่งเป็นแบบว่าเหมือนเหล็กที่มันไม่เรียบอ่ะ
เอาจริงๆนะถ้าผมมองมันก็ดูชุยๆเหมือนกันนะแล้วก็ด้ามเนี่ยเหมือนแบบหาอะไรมันพันเดี๋ยวเรามาดูละเอียดละเอียดกว่านี้อ่ะขวานเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนของเซนโตมารุอ่ะสำหรับลายนี้นะครับเขาจะไม่มีพวกคู่มือการประกอบอะไรมาให้หรอกเราก็มาสุ่มๆเอาเองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบนะครับการประกอบนะครับเราก็เอาเชือกเนี่ยสวมเข้าไปตรงร่องนี้ก่อนของเอวของเอวแล้วก็เสียบด้านบนของตัวโมเดลเข้าไปแป๊บเดี๋ยวนะขวัญเขาอยู่ด้านบนแล้วล่ะครับเฮ้ยดูดีดูดีก็ปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยกับการติดฐานอ่ะประมาณนี้แล้วกันเสร็จไปแล้วครับสำหรับการประกอบง่ายมากๆก็ด้วยความง่ายขนาดนี้มันก็เลยไม่จำเป็นว่าที่จะต้องมีใบประกอบมาง่ายเกินลืมบอกโมเดลชิ้นนี้นะครับวัสดุทำมาจากพลาสติก ABS PVC ABS นี่แหละพลาสติกประเภทนี้ถ้าโดนความร้อนมากๆเนี่ยบิดแน่มันจะมีโอกาสที่จะบิดงอนะครับก็ยังไงถ้าซื้อไปแล้วรักษาดีๆหน่อยเก็บไว้ในที่ที่ค่อนข้างเย็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวดูรายละเอียดกันดีกว่าเนาะมาดูหน้าค่าตาของตัวลูฟี่กันพี่เตนคือผมว่าลูฟี่ตัวนี้ดูดีก็จะเห็นนะครับเบ้าหน้าอะไรเขาเนี่ยชัดเจนมากฟันเนี่ยจริงๆเขามีเท็กเจอร์นะแต่ว่าด้วยความสว่างของแสงเนี่ยมันอาจจะกลบเท็กเจอร์ไปนะครับแล้วก็หมวกเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยคือว่าหมวกของเขาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนหมวกเหล็กเพราะว่ามันมีเท็กเจอร์แบบว่ามันไม่ได้เรียบอะพี่ตินมันจะมีรอยเหมือนผิวส้มอะคือมันไม่ได้ขัดมันนะครับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์อยู่ที่มีหมวกฟางอยู่ก็คือยังมีหมวกฟางอยู่เดี๋ยวจะหมุนให้ดูแล้วกันเนาะผมอะไรเนี่ยก็ทำมาได้ดีสวยงามเลยแหละแล้วก็ตรงเชือกนี่นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นดีเทลอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนิดมันจะมีดีเทลนะครับแต่ขอโทษน้อยเยอะมากเดี๋ยวลองมาหมุนดูกันนะครับดูรอบๆตัวนะครับตรงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่เห็นชัดเจนมากที่ตาเห็นแบบนี้ก็โอเคนะดูมีซิกแพคนะใช่ใช่ท่านจะเห็นนะครับเท็กเจอร์ของเชือกญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเชือกอะไรนะแต่ว่าดูตรงขวานี้ดูตรงขวานี้มันจะมีเท็กเจอร์ชัดเจนอะว่าแบบว่ามันไม่ได้เรียบใช่แต่ก็แปลกๆนะขวานสีน้ำเงินเนี่ย มันก็จะขัดในความรู้สึกหน่อยนึงว่าถ้าอิงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่น่าสนใจหมวกฟางก็มีเท็กเจอร์ของหมวกนะครับนี่เห็นชัดเลยอันนี้เห็นชัดเจนคือดูสวยงามมากการลงสีเนี่ยผมว่าเขาก็ทำมาดีเลยทีเดียวล่ะกล้ามลงกล้ามเนื้อเขาให้ความรู้สึกที่ดูเป็นธรรมชาตินะผมว่านะใช่ใช่ดูเท้าเขาดิดูมีตรงเส้นด้านหลังอะไรพวกนี้ใช่มันมีความเป็นเอ็นความเป็นกล้ามเนื้อเขาอะเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนแบบรอยกระดูกรอยเอ็นนะดูเท้าก็ดูดีครับรอยยับย่นเนี่ยเขาทำมาได้โอเคเลยล่ะใช่คือดูเด็ดดูขาดูเท่าขาแขนมากก็โดยรวมดีเทลตัวนี้ผมว่าดูดีนะก็สมศักดิ์ศรีแชมป์ครับแต่ว่าหลายๆงานเนี่ยงานของ SC เนี่ยหลายๆงานก็ต้องยอมรับว่าอาจจะดูดีกว่าแชมป์จริงๆแต่ก็สำหรับปีนี้เขาอาจจะที่สุดของเขาแล้วล่ะแนวความคิดเขาอาจจะดีก็ได้อะเขาอาจจะแบบชนะด้วยเรื่องของคอนเซ็ปต์ความสวยงามของเขามันมีหลายรูปแบบเนาะใช่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องคอนเซปต์อ่ะคือผสมระหว่างการ์ตูนกับวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมนักรบอะไรสมัยก่อนของเขาเนี่ยซึ่งมันอาจจะสื่อสารถึงความเป็นญี่ปุ่นของเขาเพราะว่าลายนี้คือ SC S Culture Culture หมายถึงว่าวัฒนธรรมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็โดยรวมก็ดูดีประมาณนี้แหละชิ้นส่วนก็ไม่เยอะแยะมากมายในส่วนที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะครับเขาก็ยังทำดีเทลมาให้เห็นไหมกระเป๋าหลังเนี่ยรอยยับตรงตูดของโมเดลอะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงๆนะพี่ตินเขาแบบใส่ใจในรายละเอียดแม้ว่าจะเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นนะครับใช่เอ้ยผมลืมผมเปิดแฟลชทิ้งไว้อะต้องปิดถ้าปิดแล้วมันอาจจะเห็นชัดเจนขึ้นนะเนี่ยดูดีนะขออภัยนะครับเมื่อสักครู่ผมลืมปิดแฟลชที่หน้าจอสีมันจะชัดไปหน่อยคราวนี้รายละเอียดพวกดีเทลมันเลยโดนไฟกลืนไปอันนี้มาหมุนๆดูอีกรอบแล้วกันนี่แอบเปิดไฟใต้ฐานด้วยเหมือนมีพลังเลยเออ
ลองดูกันนะครับท่านจะเห็นว่าดีเทลขวาอะไรเนี่ยชัดเจนมากๆดูกล้ามเนื้อดูดีอะผมว่าดูดีสวยสวยง้าเริ่มจะเห็นดีเทลฟันแล้วใช่ไหมล่ะหลังจากปิดแฟตไปผมชอบอีกที่นึงเนี่ยชอบเชือกที่ร้อยตรงเตี่ยวเขาอะดูดีนะคือแบบว่ามันให้เท็กเจอร์ของเชือกวานิลาเคยเห็นไหมเคยเชือกที่เราใช้ซักเกอร์เยอร์กันแต่นี้ก็อาจจะเส้นเล็กลงมาหน่อยแต่ผมว่ามันดูดีอะเรียกว่าเพอร์เฟกต์ในเรื่องสัดส่วนของเขาแล้วก็กล้ามเนื้อเขาอะใช่มันทำให้มันดูเดี๋ยวหยุดก่อนปั๊กตรงนี้นะครับเชือกตรงนี้ก็ดูดีเชือกที่เกี่ยวกับหมวกฟางเนี่ยแล้วเชือกที่สะพายขวานเนี่ยก็โอเคคือถ้าดูทั้งตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเชือกเยอะไปไหนก็ไม่รู้นี่ดูดีเทลเชือกเขาแต่ว่ากางเกงเนี่ยพอดูใกล้ๆก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะกางเกงที่เป็นรอยขาดๆเนี่ยหล่อจังอ่ะโดยรวมก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นฟิกเกอร์ตายตัวนะครับเป็นงานปั้นเนี่ยการรีวิวก็เหมือนเดิมมันจะบอกอะไรมากไม่ได้หรอกนี่คือด้ามขวานนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนหนังพันอะใช่ๆคือไม่ใช่ไม้นะเขาทำเหมือนแบบว่าเป็นหนังพันไว้ด้ามเนี่ยดูดีแบบนั้นก็ไม่คิดว่าเดิมทีในหินหน้ากล่องคิดว่าขวานเนี่ยจะเป็นลักษณะเท็กเจอร์ของไม้อะไรเงี้ยมีซิกแพคอะดูดิชัดเจนก็เป็นไงบ้างครับสำหรับโมเดลชิ้นนี้สวยซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันดูดีเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ราคาในตลาดมันไม่แพงมากตลาดมือหนึ่งตลาดมือสองดูไม่เกินประมาณเท่าไหร่ประมาณ500อ่ะแต่ผมได้มาถูกกว่านั้นนะอันนี้ผมได้มาที่ห้างเมกาพาซ่าวันนั้นไปเดินแล้วก็เจอเลยถามว่ามือหนึ่งหรือมือสองเขาบอกว่ามือหนึ่งก็เลยอ่ะเอาเลยจัดเลยแบบว่าก็โดนงงๆเหมือนกันแหละโดนแบบงงๆตลอดผมเนี่ยถ้าท่านใดอยากหาซื้อเนี่ยก็ลองหาใน Facebook ดูก่อนก็ได้หาในกลุ่มที่เขาซื้อขายโมเดลวันพีซเนี่ยก็น่าคงมีอยู่เยอะใช่ใช่ก็น่าจะมีอยู่นะครับสำหรับโมเดลตัวนี้ก็สมศักดิ์ศรีแชมป์ละที่เขาได้แชมป์มาสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าถามว่างานมันเทพถึงขนาดว่าแบบเทียบเท่ากับพวกเลซิ่งหรือว่าแพงๆไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเห็นสำหรับโอเคนะใช่ผมถึงบอกไงผมเก็บแต่ลาย AC เนี่ยเพราะว่าพอเก็บลาย AC เนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้เก็บงานของศิลปินหลายๆคนจริงศิลปินต่างคนต่างทำมาแล้วก็มาวัดกันสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วล่ะครับเพราะว่าด้วยความที่โมเดลมันตายตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้แค่ตั้งโชว์ชื่นชมมากกว่านั้นหน่อยก็หาฐานหมุนมาเล่นอย่างที่เราหมุนเล่นกันตอนนี้นี่แหละอ่ะสำหรับวันนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับ